สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะแต่ก็มีเว็บไซต์ดีๆนะคะที่อยากที่จะมาแนะนำให้กับทุกๆคนที่กำลังเริ่มต้นทำช่อง YouTube หรือว่ากำลังทำช่อง YouTube อยู่ซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะสามารถนำเอารูปภาพของเราเนี่ยไปตัดภาพผืนหลังออกได้อย่างง่ายดายแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่าRemove BG เป็นเว็บไซต์ที่เราจะสามารถใช้งานได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งวันนี้แต่ก็จะใช้มือถือของตัวเองนะคะในการทดสอบใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้ให้กับทุกคนได้ดูว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็การตัดภาพผืนหลังออกจากเว็บไซต์ตัวนี้มันง่ายแล้วก็มันเนียนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนของการใช้เว็บไซต์นะคะ Remove BG ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ก่อนอื่นนะคะเราจะมาที่คำว่า Safari นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้ Google ในการค้นหาก็ได้นะคะก็ให้เรามาที่คำว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า remove bg เนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วแต่ก็จะกดตรงนี้เข้าไปพอกดมาปุ๊บก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กดที่คำ remove bg ด้านบนสุดเลยพอกดเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้ในการนำภาพเอามาตัดภาพผืนหลังออกก็จะทำการกดที่คำว่า select a photo นะคะตรงนี้แล้วเราเลือกคลังรูปภาพของเราเราก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการนำเอามาตัดซึ่งแต่ก็จะเอารูปภาพตรงนี้นะคะมาทดสอบตัดภาพผืนหลังให้ทุกคนได้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรูปภาพก็จะทำการถูกตัดภาพผืนหลังออกนะคะและนี่นะคะก็ได้ออกมาแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนของภาพด้านบนเนี่ยเป็นภาพออริจินัลก็คือภาพต้นฉบับนะคะส่วนด้านล่างเป็นภาพที่ถูกตัดภาพผืนหลังออกเรียบร้อยแล้วในการที่เราจะเช็คดูว่ารูปตรงนี้นะคะถูกตัดภาพผืนหลังออกละเอียดหรือยังเราก็จะมาที่คำว่า edit นะคะก่อนอื่นนะคะแต่ก็จะใช้ color นะคะใส่สีเข้าไปเพื่อดูนะคะว่ามีจุดตรงไหนที่ยังตัดภาพผืนหลังไม่เนียนเพราะว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีรูปแบ็คกราวด์นะคะเป็นพวกวัตถุต่างๆก็จะทำให้การตัดภาพผืนหลังออกอาจจะมีจุดที่ยังตัดออกไม่ดีนะคะเราก็ใช้วิธีการเช็คแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีจุดสีขาวๆอยู่ตรงหมวกใช่ไหมคะแต่ก็แล้วตรงมือก็ถูกตัดออกไปนิดนึงก็จะเห็นเป็นสีม่วงทีนี้แต่ก็จะเอามือตัวเองกลับมาแต่ก็จะกดที่คำว่า restore ตรงนี้นะคะ restore นะคะเราก็ไปป้ายเลยค่ะก็จะเห็นว่ามือของกระแตนั้นกลับมาแล้วต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะลบจุดที่ยังตัดออกไม่เนียนเราก็จะเข้ามาที่คำว่า eraser นะคะยางลบตรงนี้ส่วนจุดกลมๆตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนขนาดนะคะความใหญ่ของตัวยางลบได้นะคะเนี่ยแต่ก็จะเอาไปป้ายเลยค่ะทีนี้เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปแล้วสีขาวในส่วนของด้านบนสุดก็จะเห็นว่ามันไม่นี่ค่ะนี่ตัดออกเรียบร้อยแล้วภาพก็จะดูเนียนขึ้นเลยนะคะในส่วนของคำว่าโฟโต้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอะไรเราสามารถกดเข้าไปดูได้ตรงคำว่าโฟโต้ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกรูปนะคะเป็นภาพพื้นแบ็คกราวด์ใส่เปลี่ยนเข้าไปได้นะคะเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปภาพให้เราเลือกเลยถ้าทุกคนอยากใส่แบ็คกราวด์ตัวใหม่ก็สามารถใช้จากตรงนี้ได้นะคะแต่ไม่ต้องการใช้นะคะแต่ก็จะกดที่ตัวกากบาทนะคะนี่แต่ถ้าเราต้องการใส่สีแบ็คกราวด์นะคะเราก็สามารถใส่จากตรงนี้ได้เลยเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่เลือกใส่สีตรงนี้นะคะแล้วทีนี้แต่ก็จะมาเซฟนะคะก็กดที่คำว่าเซฟได้เลยพอขึ้นมาแบบนี้นะคะให้แต่ก็จะกดที่ตรงนี้เป็นลูกศรแล้วกดคำว่าบันทึกรูปภาพโอเคแต่จะกดอันนี้ออกนะคะแต่ก็จะเซฟไว้2รูปเลยก็คือแบบมีแบ็คกราวด์กับไม่มีก็แต่ก็จะกดตัวกากบาทออกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรูปภาพนะที่ถูกตัดพื้นหลังออกแล้วจะมีแค่รูปภาพเท่านั้นเราสามารถที่จะนำรูปภาพตรงนี้ไปตกแต่งในหน้าปกคลิปวิดีโอต่างๆได้นะคะแต่ก็จะกดที่คำว่าเซฟ
แล้วกดที่ตรงเดิมนะคะแล้วก็บันทึกรูปภาพรูปภาพก็จะถูกบันทึกเข้าไปในมือถือของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็กดกากบาทออกนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นประวัติให้เรานะคะว่าเราใช้รูปนี้ทีนี้ถ้าแต่ต้องการที่จะเอารูปภาพอื่นมาใส่อีกมาตัดภาพพื้นหลังอีกแต่ก็จะกดคำว่า select นะคะแล้วคลังรูปภาพแล้วมาเลือกรูปภาพนะที่ต้องการนำมาตัดอย่างเช่นแต่เอารูปนี้นะคะก็รอสักครู่นะคะระบบก็จะตัดภาพพื้นหลังให้เรานี่นะคะรูปภาพตัวนี้ก็ถูกตัดภาพพื้นหลังออกแล้วจากจุดด้านบนนะคะรูปด้านบนเป็นตัวแบ็คกราวด์ที่เป็นสีดำใช่ไหมคะเนี่ยก็ถูกตัดออกเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการใส่สีก็เหมือนเดิมอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะทำรูปภาพประจำตัวนะคะโดยการที่มาใส่สีนะคะในนี้ก็สามารถทำได้เลยแต่ว่ามันทำให้รูปของเราดูมีความน่าสนใจนะคะสีแดงเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้กดที่ตัว color ก็จะหายไปแต่ก็จะเซฟนะคะหรือว่าแต่ไม่ต้องการที่จะให้มี background นะคะแต่ก็จะกดที่ตัวกากบาทตรงด้านข้างก็จะเป็นภาพแบบนี้แล้วแต่ก็เซฟนะคะเผื่อว่าแต่จะได้เอาไปใช้ทำเป็นรูปภาพประจำหน้าปกคลิปวิดีโอนะคะเอาไปตกแต่งเราก็ไม่ต้องให้มันมีแบ็คกราวด์นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้อ้าวกดผิดนะคะเข้าใหม่นี่นะคะมันก็จะมีประวัตินะคะเนี่ยค่ะเป็นประวัติที่เราได้ทำการเอารูปภาพมาตัดภาพผืนหลังออกเราก็สามารถกดตรงนี้ออกได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะกดออกเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะนี่ก็จะออกไปแต่ว่าเว็บไซต์ตรงนี้นะคะถ้าเราจะเอาวัตถุอื่นที่ไม่ใช่รูปคนมาตัดจะไม่สามารถที่จะตัดได้นะคะอย่างเช่นแต่จะทดสอบให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้เป็นรูปกุ้งเทมปุระนะคะที่แต่ถ่ายเองกับมือเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คนก็จะไม่สามารถที่จะนำเอามาตัดภาพผืนหนาออกได้ถ้าไม่ใช่รูปคนจะไม่สามารถที่จะตัดภาพผืนหนาออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปกุ้งมันไม่ตัดให้เลยถ้าเป็นรูปคนก็จะถูกตัดให้แบบนี้นะคะหลังจากที่แต่นะคะได้ทดลองใช้นะคะตัวเว็บไซต์ RemoveBG ในการตัดภาพผืนหลังออกจากรูปภาพในความรู้สึกแต่ก็คิดว่ามันสามารถตัดได้ดีนะคะแล้วก็เนียนด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อแม้ว่ารูปที่เรานำเอามาตัดนั้นจะต้องเป็นรูปภาพที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าให้มีภาพแบ็คกราวด์เยอะมากเกินไปนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นภาพเหมือนแบบด้านหลังของแต่นะคะมันก็จะทำให้ตัวเว็บไซต์นี้ตัดออกได้ไม่ละเอียดอย่างเช่นมันมีวัตถุหลายๆวัตถุมันก็ไม่รู้ว่ามันจะตัดอันไหนออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่ทุกคนได้เห็นค่ะรูปภาพของแต่ที่เป็นภาพแบ็คกราวด์ที่เป็นพื้นแบบเรียบเลยเป็นผนังเนี่ยมันจะสามารถตัดได้เนียนมากๆแล้วก็ตัดได้ง่ายด้วยซึ่งยังไงนะคะทุกคนก็ลองไปใช้เว็บไซต์นี้ดูนะคะเอารูปภาพของตัวเองไปทดสอบนะคะตัดดูในเว็บไซต์นี้ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็เอารูปภาพนั้นนะคะไปตกแต่งทำหน้าปกคลิปวิดีโอของเราได้เป็นส่วนประกอบอีกส่วนประกอบหนึ่งเนาะอาจจะเป็นรูปภาพของเราแต่ถ้าเป็นรูปภาพวัตถุเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเอาไปตัดได้นะคะก็ยังไงในคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่ก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันทุกคนเพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ